นายสุธาวุฒิโคตรพันธ์ตัวแทนของสโมสรฟุตบอลกันทรักยูไนเต็ดครับก็เป็นทีมจากจังหวัดศรีสะเกษใช่ครับเป็นของอำเภอกันทรักครับสมัครเป็นปีที่เท่าไหร่แล้วครับสมัครปีนี้เป็นปีที่2ครับสำหรับกันทรักยูไนเต็ดครับเป็นอย่างไรบ้างสำหรับปีนี้ความพร้อมปีนี้ก็กำลังเตรียมการอยู่ครับกำลังคัดเลือกนักเตะเข้ามาในสโมสรครับทำการฝึกซ้อมอยู่ที่ไหนครับทำการฝึกซ้อมอยู่สนามกลางของอำเภอกันทรักยูไนเต็ดครับกันทรักความคาดหวังในปีนี้เป็นอย่างไรบ้างก็ปีที่แล้วก็ภาคอีสานตอนล่างก็เข้าเป็นตัวแทนของภาคอีสานตอนล่างอยู่ได้ที่2มั้งครับถ้าจะไม่ผิดสำหรับในปีนี้นักเตะก็คือจะเปลี่ยนแปลงจากปีที่ผ่านมาทั้งหมดเลยก็นักเตะของเราก็ยึดตามของชาวอำเภอกันทรักนะครับเป็นสำคัญครับประมาณ 90% ครับเป็นตัวแทนของลูกหลานอำเภอกันทรักของบ้านเราครับก็ยังสมัครในโซนล่างเหมือนเดิมก็โซนล่างครับปีที่แล้วก็เข้ารอบ4ทีมของภาคอีสานตอนบนและอีสานตอนล่างครับครับฝากถึงอะไรสำหรับแฟนบอลชาวกันทรักหรือชาวศรีสะเกษที่อยากจะเชียร์ทีมครับก็ในนามของตัวแทนของสโมสรฟุตบอลกันทรักยูไนเต็ดก็ฝากพี่น้องชาวกันทรักและจังหวัดศรีสะเกษช่วยเป็นกำลังใจช่วยเชียร์ลูกหลานของอำเภอกันทรักด้วยครับ